ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่การที่เราจะเอาหัวเทียนบอดเอามายังมาใช้งานได้อยู่แต่วิธีนี้เป็นการเผาด้วยแก๊สครับแต่ความร้อนมันสูงมากความเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วก็โอกาสที่มันจะกระเบื้องหรือเซรามิกมันแตกก็มีสูงในเมื่อเรารู้สาเหตุเราก็สามารถทำให้มันหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเสียได้ง่ายก็ใช้ความร้อนที่มันอ่อนหน่อยแต่มันก็เป็นวิธีการที่รวดเร็วและใช้ได้ผลครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือจะไม่ตัดต่อเลยนะครับเดี๋ยวดูครับนี่หัวเทียนไม่ดีครับหัวเทียนหัวเทียนมันบอดละถอดออกมาเลยนี่ครับหัวเทียนมันบอดนี่ต้องเอาไฟนี้ให้มันอ่อนหน่อยไม่ให้มันร้อนเกินไปนี่ถ้าเราเผาแล้วมันก็จะแดงเลยกะว่าเผาให้มันข้างในมันแห้ง ให้คาบมันละเหยให้คาบมันแห้งไปหมดนี่เราแค่นี้ก็ได้แล้วเรารอหน่อยรอให้มันเย็นลงสักหน่อยใช้เวลาแค่เราไปปิดออกซิเจนกับปิดแก๊สนี่เผาขนาดนี้ได้แล้วเพราะมันแห้งไปแล้วไอ้ที่มันช็อตที่ไฟมันลัดวงจรมันโดนไฟเผามันก็แห้งไปเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นสักหน่อยอันนี้ไม่มีการตัดต่อเลยนะครับเราก่อนจะใส่แล้วก็ตั้งระยะเขี่ยวหัวเทียนประมาณ1ใบเลื่อยนี่มันร้อนประมาณ1ใบเลื่อยนะThank you.
้ามประจุน้ำเด็ดขาดว่าใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแต่นี่ให้สังเกตที่เอามาเผานี่มันเป็นที่รูมันมีรูหลายรูเนาะถ้าเป็นรุ่นที่มีรูเดียวนั้นอันนั้นความร้อนจะสูงมากอันนั้นไม่ควรจะเอามาใช้ถ้าเผาต้องป้อนให้มันร้อนได้น้อยไม่งั้นเสียเลยครับเนี่ยตัวนี้โอกาสเสียยากกว่าเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีถือว่าเรียบร้อยครับ